สวัสดีครับผมจีก้องจีจีกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสปริงลดน้ำหนักนะครับกับคอนเนคเตอร์ลดน้ำหนักของก๊อก 43X นะครับของผมตัวนี้จะใส่ได้ก็42 43 43X 48นะครับเป็นของ Ghost 8นะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นสปริงทารันแท็กติคอลนะครับจะเป็นของก๊อกสปริงก๊อกเจน5กับก๊อก43นะครับรวมถึง 43X 48ด้วยนะครับใส่ด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูไกเดิมก่อนนะครับตัวนี้เป็นไกเดิมนะครับประมาณ 5.5 ถึง6ปอนด์ได้ครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับไม่มีลูกในรังเพลิงครับดูไกลนะครับไกลค่อนข้างแข็งนะครับสำหรับไกลเดิมประมาณ 5.5 ปอนด์ถึง6ปอนด์ได้ครับผมไม่มีตัววัดน้ำหนักไกลนะครับเหนียวก็เสียงดังปลายปืนสะบัดนิดๆนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนสปริงลดน้ำหนักกับคอนเนคเตอร์นะครับเพื่อให้ไกเบาลงประมาณ3ปอนด์ถึง 3.5 ปอนด์นะครับไกจะได้นิ่มขึ้นวันนี้เรามาดูสปริงทารานนะครับว่ามีสปริงอะไรมาบ้างตัวนี้จะให้สปริงมา3ตัวนะครับ3ตัวตัวนี้เป็นสปริงเข็มตัวนี้เป็นสปริงคืนไกตัวนี้เป็นสปริงสมอล็อกเข็มแทงชนวนนะครับ3ตัวส่วนคอนเนคเตอร์มีอะไรบ้างคอนเนคเตอร์มีตัวเดียวนะครับจะเป็นของ Ghost เลยนะครับปั๊มตาประทับเดี๋ยวผมมาแกะปืนก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกตัวนี้ครับแกะปืนบางท่านโยกตัวนี้ครับโยกตัวนี้ขึ้นหรือว่าโยกแบบเนี้ยบางท่านก็กดตัวนี้ครับเดี๋ยวผมกดตัวนี้แล้วดันนะครับหลุดนะครับสลัก1ตัวสลัก2ตัวยกล็อกกิ้งบ็อกซ์ขึ้นเลยนะครับดันจากข้างหลังมาข้างหน้าทีนี้เอาคันตัวคันค้างสไลด์ขึ้นครับแล้วก็ยกได้ทั้งไกลแล้วก็ตัวนี้ครับเอียงออกอันนี้คอนเนคเตอร์ของเดิมนะครับแทงลงไปครับของเดิมองศาอยู่ประมาณนี้นะครับแทงลงไปครับในรูส่วนของใหม่โกชองศามันจะเอียงออกมาห่างกว่าองศาเดิมนะครับให้ดัดเนี่ยครับเอาครีมจับเอาครีมอีกตัวนึงครับดัดให้มันเข้าไปให้มันเข้ามุมให้องศาเท่ากันแล้วก็ลองใส่ดูนะครับว่ามันเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ผมได้ดัดไปแล้วนะครับอันนี้องศาจะเท่าเดิมนะครับเท่าของเก่านะครับผมดัดไว้แล้วครับ
แล้วก็มาประกอบกันเลยแทงลงไปครับล็อกแบบนี้นะครับวางลงไปผมทำหลังกล้องนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใส่ตัวคันค้างสไลด์บล็อกใส่ลงไปเลยครับกดให้สุดนะครับสลักกดตัว locking block ไว้ครับกดสลักลงเบาๆกดได้แล้วครับแล้วก็ใส่สลักตัวหนึ่งครับแกะง่ายๆครับก๊อกนี่ครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ทุกอย่างทำงานปกติตอนนี้เรามาดูชุดสปริงนะครับสปริงทารานสปริงของเดิมจะเป็นออกสีเงินๆนะครับของแต่งจะเป็นสปริงสีดำจะเป็นสปริงสีดำเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนสปริงที่เฮาสิ่งให้ดูนะครับผมแกะออกมาแล้วก็แกะประกอบใหม่ครับเปลี่ยนสปริงให้ดูก่อนนะครับง่ายๆเลยเอาคอนเนคเตอร์นี่ครับเกี่ยวขึ้นมาแล้วบิดออกข้างเนี่ยครับบิดออกข้างอันนี้หลุดแล้วนะครับระวังสปริงกระเด็นหายนะครับค่อยๆยกขึ้นมาข้างหลังครับลองสปริงกระเด็นออกนะครับจับสปริงก่อนปล่อยสปริงออกมาครับมันจะมี2ช่องนะครับให้เลื่อนตัวด้านในนะครับเขาออกมาให้มันอยู่ช่องบนครับแล้วก็เลื่อนออกถอยหลังออกมันจะหลุดลงมาแล้วครับสปริง2สีนะครับสปริงเดิมสีเงินเห็นไหมครับจะยาวกว่านิดนึงของแต่งจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้มาใส่ด้านนี้ครับมันจะบิดนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องดึงสปริงลงมาเล็กน้อยครับใส่เข้าไปในร่องแล้วก็บิดท้ายนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ดันเข้าไปเลยครับดันเข้าไปช่องบนก่อนนะครับเอาหัวตัวเนี้ยครับหัวตัวนี้ดันเข้ามาช่องบนนี้ก่อนครับดันเข้ามาแล้วก็เอานิ้วเกี่ยวครับเกี่ยวให้มันลงล่างปุ๊บแป๊กล็อกลงล่างแล้วนะครับให้โฟกัสแป๊บหนึ่งนี่ครับลงล่างเข้าที่ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปรื้อชุดบนต่อเลยนะครับชุดสไลด์มารื้อชุดบนต่อเลยนะครับถอดสปริงใกล้ล็อตออกนะครับลำกล้องครับต่อไปนะครับดันเข็มถอยหลังมานิดนึงนะครับจะเห็นพลาสติกสีดำๆด้านในครับใช้ตัวเนี่ยครับทิ่มลงไปกดถอยหลังนะครับ
ทิ่มลงไปที่พลาสติกสีดำนี่สีดำนี่ครับกดให้พลาสติกลงนะครับกดให้พลาสติกลงแล้วก็เลื่อนออกครับเลื่อนออกลองมันเด้งนะครับเด้งมาแล้วนะครับอะไรเด้งมาตัวดันขอเกี่ยวปอกนะครับสปริงดันต่อไปดึงเข็มออกมาครับเข็มทางชนวนพร้อมสปริงกดตัวนี้ครับกดสมอล็อกเข็มทางชนวนนะครับกดแล้วก็เทลงเทของจะปอกลงครับแล้วก็คว่ำลงครับอันนี้คือรื้อแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปเอาสปริงนี้ออกยังไงเนี่ยครับตั้งท้ายก๊อกท้ายสไลด์ขึ้นครับตอนนี้วางลงจับสปริงครับดึงสปริงลงครับแล้วก็เอาพลาสติกออกทีละข้างนะครับยกออกทีละข้างหมดแล้วครับแล้วก็ค่อยปล่อยขึ้นมาครับแล้วก็เอาสปริงของทารานใส่เลยนะครับสปริงเดิมกับสปริงทารานเนี่ยครับสปริงทารานใส่วางลงไปนะครับวางลงไปเลยกดเอาพลาสติกมาใส่ข้างๆพลาสติกล็อกนะครับใส่ทีละข้างกำลังกล้องยากนิดนึงนะครับโอเคครับแล้วค่อยๆปล่อยมานี่เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นสปริงทารานใส่เรียบร้อยครับต่อไปสปริงสมอล็อกเข็มทางชนวนของเดิมเนี่ยมันดึงไม่ออกครับหมุนคลายเกลียวก่อนครับหมุนคลายเกลียวจะหลุดนะครับใส่ก็เหมือนกันหมุนมันจะล็อกแต่ของแต่งมันไม่ล็อกนะครับหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่ล็อกมันเล็กกว่าครับนี่เรามาใส่ครับสังเกตด้านนี้นะครับด้านนี้คือด้านหันข้างเข็มนะครับใส่ลงไปกดลงให้สุดครับลงให้สุดแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็วางปล่อยเลยครับแล้วก็ใส่สปริงดันขอเกี่ยวปอกแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับเข็มทางชนวนใส่ลงไปเลยสุดท้ายครับฝาปิดท้ายกดท้ายเข็มลงก่อนนะครับแค่ตัวนี้กดก็ได้ครับผมไม่ถนัดครับกดลงไปแล้วแล้วก็กดครับแล้วก็ดันเข้าไปดันปิดให้ล็อกดังแป๊กนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาประกอบกันเลยนะครับใส่ลำกล้องลงไปใส่ไกด์ร็อดดันให้สุดนะครับให้มันลงไปในร่องเนี่ยครับประกอบเข้าเฟรมล่างที่นะครับเดี๋ยวมาลองน้ำหนักไก่นะครับใส่ลูกไดฟายเข้าไป
เซ็ตเบาลงขึ้นเยอะเลยครับ3ปอนด์กว่าๆได้ครับถ้ามีโอกาสผมจะวัดน้ำหนักไก่ให้ดูนะครับตอนนี้ไม่มีที่ชั่งน้ำหนักไก่นะครับลดน้ำหนักมันจะนิ่งขึ้นครับการกดไก่อาจจะทำให้ยิงแม่นขึ้นก็ได้นะครับปั้น X หรือว่ายิงให้เข้าดำนะครับปืนมันจะนิ่งขึ้นไก่จะนุ่มขึ้นครับปืนตัวนี้ได้ขัดลื่นนะครับใช้วินนอนขัดกับหัวปัดผ้าสักหลาดนะครับขัดที่เข็มแทงชนวนขัดที่สมอล็อกเข็มแทงชนวนขัดที่สะพานไกนะครับให้มันเงาวาวลื่นนะครับระบบมันจะได้สมูทขึ้นส่วนคอนเนคเตอร์เป็นของโกสไม่ต้องขัดนะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ